ตีข่าวเล่าความสัปดาห์นี้นะคะเราเจาะลึกปัญหาที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกกล่าวหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์และกลายเป็นการเปิดศึกสาดโคลนสาดน้ำลายกันระหว่างบิ๊กตำรวจด้วยกันเองนะคะแต่เบื้องลึกที่มากไปกว่าการออกมาเตะตัดขาเก้าอี้ผบ.ตร.คนต่อไปมีใบสั่งหรือไม่บิ๊กโจ๊กจะเอาตัวรอดจากมรสุมลูกนี้ได้หรือเปล่าวันนี้เราจะไปตีข่าวเรื่องนี้กับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันค่ะจากวันนี้ไปเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นใครจะผิดจะถูกวันนี้ต้องเซตซีโร่ผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครการจะเตะสกัดขาทำไมพี่ต้องเตะพี่โจ้พี่เป็นผบ.ยากครับยากลำบากใจไม่สบายใจครับแต่ต้องทำครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันจบไปแล้วชนวนเหตุจริงๆที่มันมาถึงตรงนี้เนี่ยที่ฟังการแถลงไปเขาบอกว่าเป็นเพราะไปทำคดีกำนันนกสาวไปสวยทางหลวงไปยัน เรื่องของ เป้รักผู้การเท่าไหร่เนี่ยรองแต้มบอกว่าใช่ไหมคือผมมองอย่างนี้ความเข้าใจกับกฎหมายเนี่ยต้องแยกกันให้ถูกเหมือนมีคนถามว่าไอ้การต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องขัดแข้งขัดขาเพื่อขึ้นผบ.ตร.หรือเปล่าเอาละในใจทุกคนคิดได้และคู่ต่อสู้มันก็คิดกันได้แต่เราต้องมาดูว่าคดีนี้มันมีศาลตั้งต้นไหมศาลตั้งต้นมีการพนันเว็บพนันบอลจริงไงสองเว็บพนันบอลดันบัญชีม้าและตัวเงินมันไปเข้ากับตำรวจจริงไงมันมีมูลมันมีไม่ใช่มีมูลมีหลักฐานเลยอ่ะเข้าใจไหมแล้วผมถามว่าอันนี้กันแกล้งกันไหมล่ะเพราะศาลตั้งต้นมันมีการกระทำความผิดมันมีแต่ถ้าไม่มีดิแล้วคุณปั้นเรื่องมาอย่างนั้นนะคุณขัดแข้งขัดขาแต่มันไม่ได้มาจากท่านนี่แล้วทำไมเล่นท่านอีกแล้วแล้วมาเล่นในห่วงเวลานี้อีกแล้วในเนื้อสำนวนเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันเกี่ยวยังไงแล้วผมเชื่อว่ามันมีหลักฐานพอสมควรและผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายเว็บน้องรู้ไหมข้อหาถ้าจะส่งปปช.เนี่ยคือข้ารายการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสองเรียกและรับเงินน้องรู้ไหมโทษอะไรประหารชีวิตแต่คดีไอ้ BNK เนี่ยเขาแจ้งข้อหาฟอกเงินโทษนิดเดียวเองและตุ๊บตะน้องเป็นผู้ต้องหาทำไมน้องอยากจะให้ตัวเองต้องไปรับโทษหนักถ้าไปปปช.เนี่ยแปลว่าจะเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กมากกว่าเขามองว่าปปช.มีการช่วยเหลือได้ไงอะไรจะเป็นจุดตายจุดสลบของบิ๊กโจ๊กในการสู้คดีครั้งนี้คะผมเราไม่รู้ในสำนวนนะน้องแต่เราพูดตามหลักกฎหมายแค่นั้นว่าคือความเหนื่อยของบิ๊กโจ๊กถ้าถูกแจ้งข้อหาแล้วมันจะต้องเป็น1-3แต่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะชนะคดีก็ได้หรือจะแพ้คดีก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกว่าจุดจบเนี่ยมันยังไม่ถึงเพราะศาลเท่านั้นจะเป็นคนชี้ว่าจุดจบแต่กระบวนการที่ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันทำให้มันจบได้จบโดยจบในเนื้อหาของเขาในชีวิตราชการมันอาจจะมีปัญหาจบไม่จบไม่รู้แต่มีปัญหาแน่นอนเพราะถ้าเป็นผู้ต้องหาแล้วมีปัญหาแน่นอนปปช.เนี่ยฝ่ายจะสอบสวนเสร็จแต่ละเรื่องก็2-3 ปีแล้วถึงแม้ถ้าแล้วตัวถูกชี้ขึ้นศาลอีกอย่างน้อย4-5 ปีอุทธรณ์เนี่ยฎีกาค่ะมันก็ใช้เวลาหนักนะดูเหมือนรองโจ๊กก็ถือว่าเหนื่อยการเดินเกมนอกศาลตัวบิ๊กโจ๊กเองถูกจับจ้องเช่นเดียวกันว่ากำลังใช้การพึ่งพาอำนาจของผู้มีบารมีด้วยหรือไม่เพราะปรากฏภาพเจ้าตัวไปให้การต้อนรับทั้งคุณทักษิณทั้งนายกเศรษฐามันจะส่งผลดีผลเสียกับคดีนี้ยังไงไปฟังท่านรองแต้มกันค่ะมองว่าตอนนี้โจ๊กเป็นสายบ้านจำสองล่าไปแล้วไม่มีสายไหนโจ๊กรอบนี้จะเนวดายไหมคะพี่เอาล่าสุดที่เห็นภาพชัดคือตอนคุณทักษิณไปเชียงใหม่นายกเศรษฐาไปเชียงใหม่เราก็ยังเห็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านก็ไปดูแลนะคะมันเป็นเกมที่บางคนมองว่าเป็นการขับเคลื่อนการไปพึ่งบารมีผู้มีอำนาจเพื่อช่วยเหลือทางคดีไหมรองโจ๊กเขาเนี่ยก็ดูแลความมั่นคงทุกท่านนายกไปไหนเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจหน้าที่
ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยได้แต่ถ้าไปดูแลท่านทักษิณเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะเลยเพราะทักษิณคือนักโทษนะคุณจะไปดูแลเรื่องอะไรหรือมันดังนั้นผมมองว่าถ้าไปรับทักษิณผมว่าไม่งามขออนุญาตนะคะมันจะกลายเป็นอินทรีย์เลือกนายหรือเปล่าก็แล้วแต่คนเข้าใจรู้ทั้งรู้ว่าถ้าไปอ่ะแล้วจะต้องโดนวิจารณ์อ่ะทำไมยังไปอ่ะแต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่ไปและถ้าผมเป็นทักษิณนะผมก็ไม่ให้มารับเพราะคุณโดนกล่าวหาอยู่ในเรื่องไม่ดีอ่ะแล้วท่านทักษิณก็คนก็มองมุมนี้อ่ะจะเอามามุมพลังบวกทำไมวะก็เป็นผมยังมึงจะมาเลยนะเลยเหมือนเอาหมู่บ้านกระสุนตกมารวมกันพอดีที่เชียงใหม่ประชาชนก็ลองคิดกันดูนะคะว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะต้องพูดถึงการปฏิรูปองค์กรตำรวจนะคะท่านรองแต้มมาว่ามันจะมีทางไหนไหมที่เราจะสามารถฟอกขาวองค์กรตำรวจให้กลับมาเป็นองค์กรที่ประชาชนศรัทธาและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะจะกอบกู้ศรัทธาประชาชนเนี่ยกลับมาได้ยังไงคะสมัยก่อนตำรวจทำไมไม่มีแบบนี้เพราะตำรวจสมัยก่อนรุ่นพวกผมเนี่ยผมเป็นตำรวจอาชีพนะเรามีจิตวิญญาณมีความมุ่งหมายที่จะทำอะไรกับประชาชนแต่สมัยนี้ตำรวจมันมีอาชีพเป็นตำรวจกูถือว่ากูรับเงินเดือนกูทำหน้าที่แค่นี้กูจบถ้าตำรวจเนี่ยคุณหันหลังกลับมาทำงานปุ๊บประชาชนจะรักทันทีแต่ทุกวันนี้คุณเหมือนหันหลังให้ประชาชนประชาชนเขาเกลียดเนี่ยจะไปจ้างไปแจ้งความโรงพักยังหาเส้นเลยทำไมนี่คุณโตไปดิขอพูดพุ่มกลับเนี่ยไม่อยู่นัดไว้เปล่าไม่รู้จะอยู่เปล่าไม่รู้เบอร์อะไรเนี่ยแค่ยังไม่ไปเลยกูก็ทะเลาะกับมึงแล้ว มันกลับกันไงค่ะ เขาถึงไม่ประสัทธางั้นนี่มันอยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่หัวค่ะ ก็เพราะประชาชนให้คุณให้โทษโดยตรงแบบนักการเมืองไม่ได้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่คือตำรวจเนี่ยเวลาทะเลาะมันมีอยู่สองอย่างอำนาจกับผลประโยชน์ไม่มีการทะเลาะว่าจะกูจะแย่งช่วยประชาชนยังไงไม่มีหรอกไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนั้นเลยเหรอคะสมการประชาชนนั้นคือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่ความรู้สึกที่สู้กันเนี่ยมันมีสองอย่างผมรับราชการตำรวจมาก่อนผมรู้มันสู้เรื่องเงินและผลประโยชน์ทั้งนั้นเพื่อตำแหน่งหน้าที่อำนาจเพราะถ้าใครได้อำนาจคนนั้นก็คือเป็นผู้ชนะผู้ใช้อำนาจจากคดีที่เกิดขึ้นครั้งนี้และอีกหลายๆคดีก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับตำรวจเนี่ยท่านรองมองว่ามันจะทำให้ฟอกขาวองค์กรตำรวจให้กลับมาเป็นองค์กรที่บริสุทธิ์ได้อีกไหมถ้าหัวทำงานไอ้เด็กมันก็ต้องทำงานถ้าหัวดีไม่รับตัวไม่รับสินบนเด็กก็ไม่กล้าหรอกเด็กมันจะรับได้ไงอ่ะเพราะถ้าหัวมันไม่สั่งนั่นมันอยู่ที่หัวไม่ใช่ผบ.ตร.หัวผู้นำหน่วยทุกคนน่ะคือถ้าฟังแล้วเนี่ยหวังได้แต่ไม่ง่ายยากเพราะตำรวจทุกวันนี้ที่มันเสียเนี่ยเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายสถานการณ์เมืองยังเข้ามาแทรกแซงการทำงานของตำรวจมาแทรกแซงการแต่งตั้งองค์กรตำรวจก็จะไม่ดีขึ้นประชาชนก็จะรับกรรมแบบนี้ท่านรองแต้มบอกเลยค่ะว่าให้ระวัง after shock หลังจากนี้เพราะนอกจากจะมีหลักฐานเด็ดปรากฏออกมาแล้วอาจจะมีเว็บอื่นหรือคดีอื่นตามมากลายเป็นหมัดน็อกของบิ๊กโจ๊กแมว9ชีวิตก็เป็นได้นะคะนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ